สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามยู u ูบของผมทุกท่านนะครับแฟนแมนยูขอมานะครับว่าช่วยแปลข่าวให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะนอนเหมือนกันนะครับแต่เมื่อแฟนแมนยูขอนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับก็เป็นข่าวใหม่ในวันนี้นะครับเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับเริ่มวันใหม่นะครับ17มิถุนายน2562นะครับ ข่าวใหม่ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเช้านะครับก็ในดิวของอิซาดิออฟนะครับในเวลานี้เนี่ยก็ถูกเวสต์แฮมยูไนเต็ดปฏิเสธเรียบร้อยนะครับรวมถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ของมาคัสแลตฟอร์ดนะครับเรื่องราวเกล็ดเปลของที่จะไปอยู่กับบาเยอร์มินิกนะครับแล้วก็ในดิวของพอพอกบาที่แมนยูประกาศแล้วนะครับว่าไม่ขายนะครับแล้วก็ในดิวของบิซาก้า ก็หาคนใหม่ที่ถูกกว่าบิสซาก้าได้เรียบร้อยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันเช้าวันนี้นะครับเช้าแล้วนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงเช้านะครับก็สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ได้รับข้อเสนอซื้อตัวกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กวัย21ปีนะครับก็คืออิซาดิยอฟนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตามภาพนะครับ ก็ในเวลานี้นะครับสโมรสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ได้แสดงเจตนาลมชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขายดีอ p อฟนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าค่าตัวของดีอ p อฟจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ก็ไม่ขายนะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับว่าเวสต์แฮมไม่ยอมรับฟังข้อเสนอใดๆกับเซนแบกไวยยิ2ปีคนนี้นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับก็ น่าจะเป็นคนสำคัญของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเพราะว่า t ดิออฟเองเนี่ยเป็นตำแหน่งกองหลังตัวกลางนะครับเล่นลูกกากศได้ดีมากก็เป็นหนึ่งในเตะที่เล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับตามรายงานของข่าวแล้วก็แมนยูต้องหาคนแทนใหม่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรคริสตัลพลเนะครับก็สนใจนะครับ สกอตแม็กโ m มินเน่นะครับซึ่งเป็นกองกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานข่าวล่าสุดในวันนี้นะครับว่าคิสตันพาเลตเองเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแม็กโทมินเน่นะครับออกองกลางวัยยีิบสองปีนะครับแบบเป็นตัวจริงเออนนี้สำคัญนะครับแม็กโทมินเน่เองนะครับในยุคข,ของโซชาเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบตัวจริงถาวรแต่ประการใดนะครับแล้วก็เป็นแม็กโทมินเน่ คือคริสตัลเพตเนี่ยให้เหตุผลนะครับว่าแม็กโชเมเน่นะครับเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็สมควรที่จะได้เล่นการันตีตำแหน่งตัวจริงอ่ะคือควรจะจะได้เล่นบ่อยๆกว่านี้นะครับก็แม็กโชเมเน่เองเนี่ยเล่นให้กับแมนยูเป็นตัวจริงแค่เก้าเกมแค่นั้นที่เหลือ7นัดเป็นสำรองนะครับก็คือไม่ค่อยได้ลงสนามมาเอาง่ายๆนะครับก็ดูจากสถานการณ์นี้นะครับว่า แมนยูเนี่ยไม่น่าจะปล่อยแม็กโทเมเน่ไปอยู่กับคริสตัลเพลตนะครับผมฟันธงแบบชัดเจนตามนี้เลยนะครับเพราะว่าฤดูกาลน,นี้เนะี่ยแม็กโทเมนเน่เนี่ยน่าจะมีบทบาทในแดนกลางของแมนยูมากขึ้นนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของผู้รักษาประตูนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่า,ามี ข่าวมาจากสเปนนะครับว่าเดบิดเดคอาร์เองเนี่ยกำลังจะเดินทางนะครับไปเจรจากับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับในเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆเรื่องของค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ในเวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องหาผู้สาวประตูที่แทนเดบิดเดคอาร์ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับในดิวของยานอบักเองเนี่ยเกือบ103ล้านปอนด์นี่มันมากเกินไปนะครับระดับร้อยล้านปอนด์เนี่ย ก็น่าจะเป็นจอห์นน d พิกฟอร์ดผู้สาประตูของเอเวอเรตตน่าจะมาแทนตำแหน่งของเดบิดเดเคอได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเจสเปอร์คาริเซนสนะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูของบาร์เลโลนานะครับตัวสำรองแต่ดูแล้วนะครับถ้าพิกฟอร์ดมาอยู่กับแมนยูจริงเ่ะเจสเปอร์คาริเซนเนี่ยน่าจะมาอยู่กับเอเวอเรตันแทนนะครับเพราะว่าสเตปมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยหาคนแทนให้ได้ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับ ก็น่าจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับถ้าเดบิทเดคอยย้ายจริงจอแดนพิกฟอร์ดจะมาแทนตำแหน่งนี้นะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอัปเดตเรื่องราวของเกล็ดเบลล่าสุดในเวลานี้นะครับว่าสโมสรบาเยอร์มิริกนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับเรียวมาริดนะครับว่าจะดึงเกล็ดเบลนะครับไปเล่นในกับบาเยอร์มิรินะครับโดยยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้ 3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแหล่งข่าวอังกอีก,ก็มาจากติก,การเดียนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่านะครับข้อตกลงนี้เนี่ยน่าจะเกรตเบลเนี่ยน่าจะแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะไม่มีสโมสรไหนเนี่ยยื่นค่าเสนอค่าเหนื่อยให้ถึงขนาดนี้นะครับเบลรับค่าเหนื่อยอยู่6 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมาเล่นให้กับบาร์เยอเมนิกเนี่ยรับ3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยลดลงครึ่งนึง ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับหายไป3 0 0 0 0นปอนแค่นั้นเองนะครับก็ดูแล้วนะครับโอกาสที่เบลจะมาอยู่กับสเปอร์เนี่ยคือสเปอร์เนี่ยเป็นสโมสรที่เหมาะสมมากที่เบลจะกลับมาอยู่นะครับแต่ว่าเดนิลเลวีเนี่ยคงไม่มีทางเลือกมากที่จะต้องทุ่มเงินมากขนาดนั้นนะครับค่าตัวของเบลอะคงไม่มีใครสู้ได้แต่ถ้ายืมมาเล่นให้กับาเยูมินิกแล้วรับ 350, 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ น่าจะแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับว่าเบลเนี่ยน่าจะลงเอยกับบายูมินิกได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็อัปเดตเรื่องราวของพอพอักบาอย่างเดียวเลยนะครับพอพักบานะครับได้ออกให้สัมภาษณ์กับสาธารณชนที่ญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดนะครับได้บอกถึง ความคิดมากมายที่เกิดขึ้นในดูการที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ไม่ดีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมน่าจะถึงเวลากับความท้าทายใหม่ที่อื่นได้แล้วนะครับก็พอให้สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยคือต้องการย้ายไปอยู่กับเรียวเมริดใครก็ทราบนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้แจ้งให้กับ พอพอกบารทราบนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะไม่ยอมขายพอพอกบาให้กับสโมสรไหนนะครับโอ้โหเจอประโยคประกาศสิทธินี้เข้าไปนี่หนาวครับคือพอกบาจะต้องเขียนขอย้ายด้วยตัวเองอะนะครับเพราะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสื่อจาก Evening Standard ได้บอกนะครับว่าสโมสรจะเคารพสัญญา2ปีของพอพอกบาแล้วก็ยังมีออปชั่น ต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยนะครับสัญญา2ปีขยายได้อีก12เดือนนะครับแมนยูจะใช้จุดนี้ในการให้พอพ็อกบาเอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับโอโ้โหพึ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านี่ทางเนี้ยเหตุการณ์อย่างงี้เนี่ยพอพ็อกบาเนี่ยดิ้นพ่านแน่นอนนะครับมิโน่ลาล่าเองจะต้องให้พอพ็อกบาเขียนขอย้ายทีมแน่นอนนะครับก็ ามรายงานล่าสุดนะครับ150ล้านปอนด์สำหรับดิวของพอพอกบาก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนเดิมนะครับแมนยูชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขายพอพอกบานะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของตองกี้เอ็นดอมเบล่นะครับก็น่าที่จะลงเอยกับสโมสรสเปอร์นะครับตองกี้เอ็นดอมเบล่นะครับเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็ บาร์เซโลนาเองก็เคยสนใจนะครับแต่ดูในเวลานี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ที่เอนดอร์เบลเล่นะครับให้สัมภาษณ์กับเทล e ฟูดนะครับก็ได้บอกนะครับว่าเปอร์เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะครับพวกเขาจบ4ี่นนับแรกและไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับไม่มีนักเตะคนไหนที่ไม่สนใจสโมสรใหญ่นะครับก็เอนดอร์เบลเล่เองเนี่ยขอพักในช่วงนี้แล้วก็จะตัดสินใจอนาคตในชีพของเขาต่อไปนะครับก็ เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับดูแล้วนะสเปอร์นะครับน่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่คว้าตัวเอนดอมเบเล่ไปนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เตรียมเงิน25ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับเดนเซลเมมฟริสนะครับก็เดนฟริสเองเนี่ยในเวลานี้เนี่ยก็เล่นตำแหน่งแบ็กขวานะครับซึ่งค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับ ดัมฟร i ส s ครเล่นให้กับ PSV ไป40เกมในฤะดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็คือนะเป็นนักเตะที่อึดอะเอาง่ายนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยก็น่าจะโอเคซนะสำหรับในดิวของบิซากา้าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคิซานพเพลตโก่งค่าตัวแมนยูไปถึง70ล้านปอนด์นะครับจากเดิม40ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับถ้าแมนยูลงทุนกับแบ็กขวาคนนี้เนี่ยยีล้านปอนด์ มันก็น่าจะโอเคกว่าลงทุน70ล้านปอนด์ของบิสากา้าคือไม่ต้องไปบีบให้บิสาก้าเนี่ยคือถูกโกงราคาไปสูงอะ่ะสัญญาของบิสาก้าเนี่ยหมดปี65ครับปีนี้ปี62เหลืออีก3ปีเนี่ยบิสาก้าอาจจะขึ้นบัญชีขอย้ายเองก็ได้นะครับก็รอดูกันนะครับดิว25ล้านปอนด์กับเดมเซลเดมฟริสนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอีกไม่นานนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอัปเดตเรื่องราวขององตวนกิสมันนะครับมีแฟน YouTube ถามเหมือนกันว่ากิสมันเนี่ยลงเอยกับสโมสรไหนนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับโดยยืนยันโดย CEO ของแอดมาลินนะครับว่ากิสมันเองเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญานะครับประมาณวันที่1กรกฎาคมกับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับค่าตัวอยู่ที่เกือบประมาณ100เท่าไรหนึ่งร้หรือ103่้ามล้านปอนด์นี่แหละครับประมาณนี้นะครับตามรายงาน จากเดมิเ l อร r บทสัมภาษณ์ของกิสมันนะครับว่ากิสมันได้สัมภาษณ์นะครับว่ามันคือความฝันที่จะได้เล่นข้างแมสซี่นะครับทั้ง2คนก็มีการโทรคุยกันแล้วนะครับในเรื่องราวของคือแมสซี่ได้บอกนะครับว่าเราน่าจะเล่นในสไตล์ที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับให้แก่กันและกันได้นะครับกิสมันเองเนี่ยย้ายมาจากเรอสซสิดัดในปี2014นะครับมาอยู่กับแอตแลนติกมาริดนะครับ ก็ยิงไปทั้งหมด133ประตูจากการลงสนาม257เกมให้กับแอตาลินะครับก็ถือว่าการลงทุนครั้งนี้ของบาซาเนี่ยเมสซี่32ปีแล้วเนี่ยกิสมันเองก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบาเซโลนานี่กลายเป็นค่าเฉลี่ยนักเตะเนี่ยอายุมากอยู่ระดับ30ต้นๆเลยนะครับก็การเสริมกิสมันไม่ขี้เลยเลยนะครับชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนแมนยูเออแมนยูกับกิสมันนะนี่เป็นข่าวแมนยูไม่ใช่ข่าวขอ,องบาร์เซโลน่านะครับก็แมนยูเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกิสมันเหมือนกันนะครับโดยตามข่าวเนี่ยื่นไป95ล้านปอนด์๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับบาร์เซโลน่านะครับสู้เขาไม่ได้ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ตั้งค่าตัวของลูมินูลูคาคูไว้ที่80ล้านปอนด์นะครับ ตามรายงานล่าสุดน,นะครับว่าอันติโนกรเต้เองนะครับเป็นเต็งหนึ่งก็คือสโมสรเตอร์มิลานเนี่ยต้องการที่จะคว้าลูกครูไปนะครับค่าตัว80ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแพงมากนะครับเพราะแถมยังฟืดอีกต่างหากแหล่งข่าวจากเดลี่เมลได้เผยนะครับว่า,าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่อนุญาตใหล้ลูกครูออกไปถ้าไม่ได้ค่าตัวน้อยกว่า75ล้านปอนด์นะครับก็ดูแล้วนะครับ งบของอันเโนคอนเต้เองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100 100กว่าล้านปอนอะผมไม่แน่ใจว่าตัวเลเขเท่าไหร่นะครับน่าจะเกิน100ยล้านแต่ถ้าเซนลูคคูคนเดียวคนอื่นนี่แย่เลยนะครับก็รอกการชูเซอร์อย่างเป็นทางการดีกว่าสำหรับลูคคูกับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่ของมาคาสแซตฟอร์ดนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับเมื่อสัก สิบชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมาคราดฟอร์ดเองเนี่ยได้ขอ,อค่าต่อสัญญาครับข้าเหนื่อยถึง3ามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์นะครับถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าเอลิซิสซันเชสเองเนี่ยห้าแสนห้าพันปอนต่อสัปดาห์นะครับก็แรงข่าวที่ตีพิมพ์ข่าวนี้เนี่ยมาจากานี่ครับเอ็ดวูดเวิร์กนะครับเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยก็ ได้เปิลค่าแรงของแรดฟอร์ดไปถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็มีนักฟุตบอลไม่กี่คนแล้วครับที่มีคุณค่านะครับนี่คือทัศนะของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับที่ให้สัมภาษณ์ผมอ่านมันก็งงเหมือนกันนะครับไปนสัมภาษณ์ตอนไหนเนี่ยนะครับก็เขาเป็นคนสำคัญของเรานะครับก็คือมาคาสตฟอร์ดเนี่ยสำคัญกับแมนยูนะครับ เขามีความสุขภายใต้การคุมทีมของอเลกซนาโซชานะครับแต่ถ้าอเล็กซิสซานเชสย้ายทีมได้เราก็จะลดภาระค่าเหนื่อยลงนะครับมันลดตรงไหนนะครับเนี่ยเพิ่มแรดฟอร์ดไป3 5 0แและคิดถึงคนอื่นบ้างไหมครับว่าเขาจะขอค่าเหนื่อยกันเท่าไหร่นะครับการจะต่อสัญญานักเตะซูเปอร์สตาร์แต่ละคนนี่ลำบากมากนะครับแมนยูนะครับพดานเพดานของอาลิวโพเองเนี่ย แค่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับชัดเจนตามนี้นะครับว่าแลสฟอร์ดน่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูรับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าคอนเซโดนะครับเจ้าคอนเซโ o เองเนี่ยก็ แมนยูสนใจเหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กำลังจะปิดเดี๋ยวนี้ไปนะครับแหล่งข่าวจากเกาโชเมคาโตนะครับในอิตาลีรายงานว่านะครับซารรี่เองเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ยูเวนตุสนะครับแล้วในดีลของเกาคอนเซลโลเองเนี่ยก็ถูกเสนอให้กับแมนซิตี้พิจารณาเรียบร้อยนะครับคอนเซลโลเองนะครับก็น่าที่จะลงนามกับแมนซิตี้นะครับก็เดี๋ยวนหน้ารายละเอียดส่รายละเอียดที่ปรากฏเนี่ยน่าจะประมาณ ซส,สัญญาถึงปี2024เดี๋ยวรอดูแบบเป็นทางการดีกว่านะครับสรุปนะครับเจ้าคอนเซโลจะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตัดสินใจนะครับโดยหลอตเอสนะครับยอมทุ่มเงิน80ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กควนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดนะครับว่า แหล่งข่าวได้บอกนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายเองเนี่ยได้ทำคับได้รับข้อเสนอนะครับสัญญา5ปีนะครับรับค่าเหนื่อยสูงถึง3,50,000ปอนป์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับเซนตอ์แบ็กวัยย่ปีคนนี้นะครับพูดกันแบบตรงๆนะครับว่า3 5 0 0 0 0เนี่ยฟันได้รับรับค่าเหนื่อยจากลิเวอร์พูลแค่1,50,000ปอนป์ต่อสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับมากกว่า ฟันได้ถึงเกือบสองเท่าเกือบสามเท่านะครับประมาณนี้นะครับก็ลอตเอสคิดยังไงนะครับถึงยอมรับดิวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคือเขาเองเนี่ยไม่มีทางเลือกมากนะครับเลสเตอร์ต้องการราคานี้เนี่ยแปล้านปอนด์ถ้าโอเคดิวนี้ก็จบนะครับชัดเจนตามนี้นะครับว่าเฮลิแมกไกว์น่าจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ยูไเตดได้ที่ค่าตัว 80ล้านปอนด์นะครับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรอาร์เซนอลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับฮาคิมซีเอ็กนะครับรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับตามรายงานนะครับว่าซีเอ็กเองเนี่ยได้รับการยืนยันและอนุญ,ญาตจากอ่าบักซ์โอเวอร์มานครับผู้อมนวยการฟุตบอลของอาแจ็กซ์อันเดอร์ดัมนะครับว่าซีเอ็กได้รับการอนุญ,ญาตให้ออกจากยูอนคราฟอารีนาในหน้าร้อนนี้เพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ ค่าตัวนะครับก็อยู่ที่แค่30ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับก็ดูแล้วนะครับโอกาสที่ใครจะได้ CX เนี่ยก็จะมีแค่3ทีมแมนยูอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับก็รอความชัดเจนอีกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของนี่ครับบิสซาก้านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะไม่บังคับให้ชิซานเบเล็ด ขายบิสซาก้าให้แมนยูอีกแล้วนะครับจากการยื่นประมูลครั้งแรกนะครับ40-50ล้านปอนด์ก็ถูกคิสซันพเลิตปฏิเสธมาตลอดในเวลานี้นะครับตามรายงานของ Skysport นะครับก็ได้บอกนะครับว่าบิสซาก้าเนี่ยในดีลนี้เนี่ยแมนยูคงจะไม่ยื่นข้อเสนอที่ระดับ70ล้านปอนด์แล้วนะครับคือสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วนะครับจะต้องทำอะไรบ้าง ถ้าแมนยูถูกโกงอย่างนี้เนี่ยนักเตะคนที่จะขึ้นบัญชีขอย้ายไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปโกงให้มันเสียเวลานะครับแมนยูเองนะครับก็กําลังสนใจนะครับแบ็กขวาของ PS V อีเอฟเอนอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าบิสก้าเนี่ยดิวนี้จะจบยังไงนะครับดูแล้วนะครับแมนยูจะไม่ยื่นต่อละชัดเจนตามนี้นะครับส่วนรื่องราวต่อไปนะครับเป็นมิดฟิลด์อ่าเป็นกองหน้าของทีมชาติบราซิลนะครับก็นักเตะชื่อว่า เอเวอร์ตันนะครับซึ่งเป็นเล่นให้กับสมโมสรแกร์มิโอน,นะครับซึ่งในเกมทีมชาติบราซิลเนี่ยก็ยิงไป1ประตูให้กับทีมชาติบราซิลนะครับตามรายงานนะครับว่าดาวรุ่งวัย23ปีคนนี้นะครับก็เล่นให้กับสมโมสรกรมิโอ210เกมนะครับก็ยิงไป49ประตูนะครับเปิดตัวในศึกโคปาเมริกานะครับในปี2019กับบรลิเวียเมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็ กลายเป็นสโมสรแมนยูและก็แมนซิตี้ครับให้ความสนใจกับนักเตะคนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับการเสริมกองหน้าตัวใหม่ของแมนยูนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับว่าอันโติโนกอนเต้นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับจะมีเงินใช้จ่าย107ล้านปอนด์นะครับนี่ไงตัวเลขที่ชัดเจนนะครับดูแล้วนะครับโอกาสที่คอนเต้จะซื้อลรเมรูลูคาคูก็มีสูงเหมือนกันซึ่งแมนยู ตั้งค่าตัวของลูกคาคูไว้ที่80ล้านปอนด์นะครับซึ่งราคามันสูงมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูการชูเซื่ออย่างเป็นทางการดีกว่านะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ําคืนนี้นะครับเที่ยงคืน22่สอนาทีนะครับวันนี้ผมยอมนอนดึกเพราะว่าทําตามที่แฟนแมนยูต้องการนะครับผมจัดให้แล้วนะครับข่าวล่าสุดของจิตเนี่ยมีแค่นี้แค่นั้นเองนะครับ ก็พรุ่งนี้ก็ตคงจะเป็นช่วงเย็นนะถ้าผมจะทําข่าวให้นะครับรอข่าวใหม่ๆจากจิตออกมาแค่นั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ